สำหรับโอกาสนี้นะครับต้องขออนุญาต เรียนเชิญนายแพทย์พมรศักดิ์เทียนประสิทธิ์กรรมการบริหารโรงพยาบาลสุขุมวิทขึ้นมากล่าวต้อนรับแล้วก็ทักทายกับท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณามาร่วมงานกับเราในวันนี้ขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมในฐานะของตัวแทนของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุขุมวิทก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจที่เราจัดสัมมนาในวันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราพบว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภัยที่คุกคามอย่างเงียบๆนะครับในกลุ่มสังคมคนไทยซึ่งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็นับวันก็จะพบผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าโรคต่างๆเราดูแลกันได้ดีขึ้นนะครับผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นนะครับรวมทั้งปัญหาด้านโรคอ้วนด้านน้ำหนักนะครับก็จะทำให้โรคของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับพบได้มากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราเปิดศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามานะครับเราก็พบว่ายังมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างเพียงพอนะครับหลายท่านก็อาจจะกลัวการผ่าตัดนะครับหลายท่านก็อาจจะได้รับการรักษาอย่างนึงนะครับแล้วไม่หายดีก็ไม่ทราบว่าสามารถที่จะมีการรักษาอย่างอื่นนะครับที่จะทำให้อาการทุเลาหรือว่าดีขึ้นได้บางท่านมาพบหลังจากทานยาไปนานแล้วนะครับก็อาจจะมาพบแล้วแนะนำผ่าตัดบางท่านก็อาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรเท่ากับการผ่าในระยะที่เร็วแล้วก็ไม่มีอาการหนักมากจนเกินไปนะครับสำหรับศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าของโรงพยาบาลสุขุมวิทนี้นะครับรวมทั้งศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับก็เป็นศูนย์ที่โรงพยาบาลตั้งใจนะครับรวบรวมแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขารวมทั้งเราได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแบบแผลเล็กนะครับรวมทั้งการผ่าตัดโดยใช้การส่องกล้องนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับ001นะครับในการที่จะเปิดอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่นะครับที่เราจะเปิดในต้นปีหน้านะครับโรงพยาบาลนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับหลายท่านก็เห็นอาคารหลังเก่ามานานแล้วนะครับต้นปีหน้าเราก็จะมีอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นอาคารสูง16ชั้นนะครับมีพื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรอันนี้เป็นโมเดลนะครับของอาคารหลังใหม่นะครับอันนี้เป็นวันที่เราทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อประมาณปีเศษๆที่ผ่านมานะครับอาคารหลังใหม่ก็จะมีพื้นที่ 50,000 ตารางเมตรนะครับมีห้องพักผู้ป่วย250ห้องแล้วก็มีห้องตรวจ OPD ทั้งหมด95ห้องก็จะสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยในโรคต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ปัจจุบันก็อาจจะยังแคบๆอยู่ก็จะได้รับความสะดวกสบายแล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับในประมาณมีนาปีหน้าที่เราจะเปิดนะครับสำหรับศูนย์ใหม่นี้อาคารโรงพยาบาลหลังใหม่นะครับศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อก็เป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่เราตั้งใจว่าจะเป็นศูนย์ที่สามารถที่จะดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบวงจรนะครับนอกจากศูนย์ของผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์อย่างอื่นที่เราวางแผนที่จะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับของอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่นะครับเมื่อเปิดที่สีสันสดใสก็เป็นของ OPD เด็กนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักนะครับซึ่งเราจะเปิดในมีนาคมประมาณมีนาถึงเมษาหน้านะครับศูนย์สำหรับศูนย์ที่เราจะเพิ่มเติมนอกจากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อแล้วนะครับในอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ก็คือเรื่องของศูนย์หัวใจนะครับซึ่งจะให้การรักษาในการผ่าตัดรวมทั้งศูนย์หัวใจนะครับในการขยายหลอดเลือดนะครับซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีในการทันสมัยนอกจากนี้ก็จะเห็นว่าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของระบบไอทีนะครับระบบสารสนเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้ในการที่แพทย์ก็สามารถที่จะมาตรวจผู้ป่วยนะครับแล้วก็ใช้แท็บเล็ตนะครับในการ
ดูต่างๆเวลาเดินเข้าห้องผู้ป่วยก็สามารถที่จะใช้แท็บเล็ตเดินไม่ต้องกลับมาดูฟิล์มหรือไม่ต้องกลับมาอะไรอย่างนี้นะครับให้ผู้ป่วยดูในห้องตรวจได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่เราตั้งใจว่าจะทำไว้นะครับนอกจากศูนย์หัวใจแล้วก็ยังมีอีกศูนย์หนึ่งที่เราตอนนี้กำลังดำเนินการก็คือเรื่องของศูนย์ระบบประสาทและก็โรคสมองซึ่งตอนนี้หลายท่านก็อาจจะได้ฟังรายการวิทยุของคุณเทวีนะครับหรือติดตามข่าวสารก็จะทราบว่าตอนนี้เราได้เปิดศูนย์โรคความจำนะครับในการรักษาท่านที่มีปัญหาเรื่องความจำไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นหลงลืมธรรมดาหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องสมองหรืออัลไซเมอร์แล้วนะครับตอนนี้เราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคสมองที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของความจำโดยเฉพาะนะครับให้คำปรึกษาอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่วิทยากรทั้ง3ท่านนะครับคือคุณหมอชินดนัยคุณหมอประภัสแล้วก็คุณหมอชินันดรนะครับให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าการสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะครับได้ข้อมูลแล้วก็รู้วิธีในการปฏิบัติตัวนะครับในการดูแลรักษาข้อเข่าต่อไปในอนาคตครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอพมรศักดิ์ครับในช่วงนี้ก็จะให้ท่านได้พบกับคุณเทวีนะครับแล้วผมก็คงจะขอโอนหน้าที่ไปให้คุณเทวีซึ่งก็เป็นผู้จัดรายการวิทยุท็อปเซเลคชั่นเชิญคุณเทวีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ดำเนินรายการนะคุณเทวีได้ดำเนินรายการให้โรงพยาบาลสุขุมวิทเนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายท่านทีเดียวที่ได้รับข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วก็เกือบจะวันเว้นวันเลยทีเดียวที่ทางสถานีวิทยุ2แห่งนะครับ FM 89.5 MHz กับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 93.5 MHz นั่นเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงเลยนะครับส่วนวันธรรมดาที่ 89.5 นี่ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งก็จะมีสาระน่ารู้จากโรงพยาบาลสุขุมวิทเนี่ยไปถ่ายทอดในรายการของคุณเทวีเป็นประจำนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับทั้งคุณหมอประภัสแล้วก็คลินิกความจำหรือว่าคลินิกในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับทางเดินปัสสาวะนะครับไปเผยแพร่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะได้ข้อมูลเป็นประจำเกือบจะทุกวันเนี่ยนะครับก็สามารถติดตามทางโทรทัศน์ได้จะมีข้อมูลของโรงพยาบาลสุขุมวิทสอดแทรกเข้ามาให้ด้วยเป็นประจำแทบทุกวันนะครับตอนนี้ผมขอโอนหน้าที่ให้กับคุณเทวีเลยครับค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินนะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของการสัมมนาครั้งนี้นะคะทำอย่างไรเมื่อถึงวัยข้อเข่าเสื่อมแล้วก็พอได้สัมผัสได้เข้าไปที่ตรงต้อนรับนะคะอุ่นใจแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแทนทางผู้บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะที่ได้รับการตอบรับมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ได้ร่วมดูแลสุขภาพแล้วก็ยินดีที่ทุกท่านเนี่ยได้ใส่ใจสุขภาพแล้วชื่นใจมากก็เห็นจะเป็นนอกจากจะมาคนเดียวแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวก็มาด้วยคนใกล้ชิดมาด้วยเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้ก็คุณหมอทั้ง3ท่านนะคะก็เตรียมที่จะมาดูแลโดยเฉพาะเลยนะคะท่านแรกนะคะนายแพทย์ประภัสจารุมนพรค่ะศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อนะคะซึ่งมีประสบการณ์มาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามาถึง500ข้อนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณหมอเลยค่ะก็มีเห็นมีหลายๆท่านแอบปรึกษาคุณหมอไปล่วงหน้าแล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณหมอทั้ง3ท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ถ้าท่านผู้มีเกียรติได้ดูโทรทัศน์ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณหมอก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณหมอกระชับเข้ามานิดนึงค่ะเป็นไงคะคุณหมอเมื่อสักครู่เจอข้อข่าวเสื่อมบ้างไหมคะอ๋อก็เจอก็นัดกันไปเจอที่โรงพยาบาลต่ออีกทีค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องอื่นๆเนี่ย
เมื่อสักครู่เราตอนที่ได้ทดสอบเนี่ยได้ให้ดูให้ได้ตรวจสอบตัวเองประเมินข้อเข่าตัวเองเนี่ยมีในขอเช็คดูหน่อยนะคะมีท่านใดคะแนนระหว่าง0ถึง19บ้างคะทราบคะแนนตัวเองไหมคะ0ถึง19ไม่มีนะคะแล้วก็20ถึง29ค่ะแล้วก็29ถึง30ค่ะแล้วก็เท่าไหร่คะ30ถึง39ค่ะแล้วก็40ขึ้นไปโอ้โหเป็นยังไงคะคุณหมอวิเคราะห์นิดนึงค่ะดีครับดีใจครับดีใจที่ทุกคนสนใจเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ตอนแรกว่าคือคะแนนสกอร์ยิ่งน้อยคะแนนน้อยๆนี่คือไม่ดีนะครับคือเมื่อกี้คุณสมเมื่อกี้พูดสลับนิดนึงสลับไปนิดนึงเดี๋ยวจะจำผิดทีนี้ก็ผมจะบอกว่า0ถึง19เนี่ยคือระดับต้องปรึกษาเป็นพิเศษนะครับแล้วส่วนใหญ่มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัดผมจะบอกว่าที่เราเห็นกันน้อยๆในอาทิตย์หนึ่งก็คือเขาอาจจะมาไม่ไหวแล้วครับเขาว่าจะเดินมาไม่ไหวเพราะว่าก็เลยไม่มีใครยกมือวันนี้ครับหรือไม่ก็อายนิดนึงค่ะครับค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องข้อข่าวต่อไปนะคะก็อยากจะให้ไปดูตัวอย่างก่อน BTR นะคะสำหรับกรณีของคนไข้สุภาพสตรี2รายนะคะเชิญค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมักจะออกฤทธิ์กับบรรดาคุณผู้หญิงที่สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ใครที่เคยเจอปัญหาเรื่องนี้มาแล้วจะทราบดีว่ามันเจ็บปวดแสนสาหัสขนาดไหนแต่จริงๆแล้วที่มันยืดเยื้ออยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าวิธีการรักษาครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่อยากจะไปผ่าตัดทันทีก็คงจะพึ่งยากันไปก่อนเผื่อฟลุกก็รอดตัวไปแต่ถ้าหากว่าไม่หายกลับปวดมากขึ้นก็อาจจะไปพึ่งยาฉีดแต่ยังไงผลสุดท้ายก็ผ่าตัดข้อเข่าด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อโรงพยาบาลสุขุมวิทก็เลยเอาเรื่องจริงเนี่ยมาให้ท่านได้พิจารณาดูเผื่อว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะได้พิจารณาขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับอายครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บนึงครับคุณผู้หญิงที่มีวัยเกินกว่า50ปีมักประสบกันมากคือข้อเข่าเสื่อมซึ่งมาจากปัจจัยหลายอย่างจากการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการลุกการนั่งหรือนั่งยองๆรวมทั้งน้ำหนักตัวที่สูงขึ้นยิ่งถ้ามีกระดูกงอกจะยิ่งเจ็บข้อเวลาเดินเกิดข้อเข่าผิดรูปและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมักจะออกฤทธิ์กับบรรดาคุณผู้หญิงที่สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ใครที่เคยเจอปัญหาเรื่องนี้มาแล้วจะทราบดีว่ามันเจ็บปวดแสนสาหัสขนาดไหนแต่จริงๆแล้วที่มันยืดเยื้ออยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าวิธีการรักษาครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่อยากจะไปผ่าตัดทันทีก็คงจะพึ่งยากันไปก่อนเผื่อฟลุกก็รอดตัวไปแต่ถ้าหากว่าไม่หายกลับปวดมากขึ้นก็อาจจะไปพึ่งยาฉีดแต่ยังไงผลสุดท้ายก็ผ่าตัดข้อเข่าด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อโรงพยาบาลสุขุมวิทก็เลยเอาเรื่องจริงเนี่ยมาให้ท่านได้พิจารณาดูเผื่อว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะได้พิจารณาถูกว่าควรจะเลือกวิธีรักษาอย่างไรขอเชิญติดตามเลยครับคุณผู้หญิงที่มีวัยเกินกว่า50ปีมักประสบกันมากคือข้อเข่าเสื่อมซึ่งมาจากปัจจัยหลายอย่างจากการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการลุกการนั่งหรือนั่งยองๆรวมทั้งน้ำหนักตัวที่สูงขึ้นยิ่งถ้ามีกระดูกงอกจะยิ่งเจ็บข้อเวลาเดินเกิดข้อเข่าผิดรูปและมีผลต่อคุณภาพชีวิตออกกำลังไม่ได้สารพัดโรคที่อาจรอแผลงฤทธิ์อยู่ก็จะมีทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงหลังจากเกิดข้อเข่าเสื่อมแล้วถ้ายังต้องเคลื่อนไหวหรือใช้งานก็จะเกิดการเสียดสีทำให้กระดูกอ่อนที่อยู่ในข้อเข่าสึกหรอแล้วก็เกิดเสียงดังกรอบแกรบเมื่อเคลื่อนไหวข้อเข่าแล้วก็ตามมาด้วยการอักเสบมีน้ำเพิ่มในข้อเข่าทำให้เกิดการบวมตึงและปวดคุณกิมจวงเป็นคนหนึ่งที่เจอฤทธิ์เดชของโรคนี้มาแล้วเมื่อหลายปีก่อนถึงกับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหนักขึ้นเรื่อยๆบุตรชายเล่าให้เราฟังว่าคุณแม่เคยปวดจนน้ำตาเล็ดอยู่หลายเดือนโดยไม่ยอมไปหาหมอนะกลัวจนไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลไม่ยอมไปหาหม
นะแต่ว่าคุณหมอก็มีจิตวิทยาที่จะค่อยๆเกลี้ยกล่อมนะฮะก็คือให้เหมือนกับว่าไปทานยาดูก่อนนะถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องถึงขนาดผ่าตัดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดนะก็มีการตกลงกับคุณหมอก็ให้รับปากกับคุณหมอว่าถ้าไม่ดีขึ้นต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดนะหลังออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกแบบปกติไม่ได้มีความกลัวอะไรก็คือเหมือนกับผ่านมาได้ก็มีความโล่งใจนะครับจนเรียกว่าขาข้างแรกที่ได้รับการผ่าตัดไปเพียงไม่กี่เดือนปุ๊บเนี่ยคุณแม่เที่ยวนี้เป็นคนร้องขอเองว่าอยากได้รับการผ่าตัดอีกข้างหนึ่งที่เหลือโดยเร็วที่สุดส่วนคุณผู้หญิงรายนี้มีอาชีพทำสวนดอกไม้ก็ได้เล่าให้ฟังย้อนหลังถึงพิษสงจากโรคข้อเข่าเสื่อมแต่ด้วยความกลัวที่จะถูกผ่าตัดจึงรักษาโดยทานยาต่อเนื่องแล้วก็เกิดเรื่องในที่สุดกินแล้วก็เดินได้กินมานานกะว่ากินแล้วคงหายไม่ต้องไปกลัวผ่าตัดอ่ะหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกกลัวก็ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลทานแล้วก็หายปวดพอหายปวดมาก็เป็นต่อไม่กินยาไม่ได้ต้องกินทุกวันเลยกินเป็นหลายปีไปปีนะแล้วผลข้างเคียงเกิดอะไรขึ้นก็บวมเป็นไงตัวบวมแล้วก็ทานอะไรไม่ได้ใจไม่ดีก็ไปโรงพยาบาลนะหมอให้หมอก็นั่นแต่ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินไม่ได้นะต้องนั่งรถเข็นนะรถเข็นเลยนั่งรถเข็นเดินไม่ได้เจ็บไปผ่าเจ็บมากแล้วพอเราลุกยังไม่ได้นะเจ็บมากเลยอ๋อแล้วคุณหมอให้ไปผ่าตัดที่คุณหมอประพัฒน์อ่ะเอาทีละข้างข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายข้างซ้ายก่อนแล้วคุณหมอก็บอกอีก3เดือนให้มาผ่าใหม่ครับฉันก็ทนไม่ไหวไม่บานถึงเดือนนึงได้แล้วฉันก็ไปหาคุณหมอข้างนึงเลยไปข้างนึงแต่คนนั้นก็ไปผ่าเถอะดีผ่าดีกว่าครับแต่ผ่าแล้วต้องผ่าบัตรด้วยนะถ้าไม่ผ่าบัตรแล้วจะขาจะติดเจ็บเดินไม่ได้เลยนะหลังจากให้คุณหมอประพัฒน์ตรวจรักษาและผ่าตัดข้อเข่าเป็นที่เรียบร้อยไม่นานทั้งคุณมณิดาและคุณกิมจวงก็กลับมาเดินเหินขึ้นลงบันไดรวมทั้งปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ตามปกติเพียงแต่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้อเข่าอย่างผิดวิธีให้ได้ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกมากขอเชิญติดตามจากคุณหมอประพัฒน์ได้เลยครับค่ะก็เป็นคนไข้ของคุณหมอทั้งสองท่านเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็ดีใจอะครับดีใจที่เขากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพูดได้ค่ะคือทั้งสองคนเนี่ยคนแรกเล่าให้ฟังก่อนคนแรกเนี่ยเป็นคนไข้ตอนแรกเขามามารถเข็นเลยนะครับมาเป็นคุณอาม่าเขาเรียกตัวเองว่าอาม่านะผู้หญิงคนจีนนะครับเขาก็มาแล้วก็มาตอนแรกก็กลัวลูกก็จะให้ผ่าให้ได้เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องเขาบอกเขาขอกินยาก่อนเขาขอทดสอบเราสักเดือนนึงค่ะแต่เราก็บอกเขาแต่ต้นแล้วว่ากรณีเขาเนี่ยไม่หายแน่ๆค่ะเขาก็พอพ้นไม่ถึงเดือนเขาก็กลับมาเลยเขาบอกว่าเขาจะผ่าแล้วค่ะนี่มาผ่าแล้วเขาก็โอเคครับกลับมาเขามาทำอีกข้างนึงทีนี้เขาก็บอกว่าชีวิตเขาดีขึ้นตอนหลังเขาก็มาไม่ได้นั่งรถเข็นมาหาเราแล้วเห็นบอกร้องขออีกข้างเองใช่ครับแล้วก็บอกไปเดินห้างเซลิเซนเตอร์อะไรเขาไปช้อปปิ้งเขาได้เขาก็มีความสุขขึ้นนะครับค่ะมันเป็นคุณภาพชีวิตที่เขาดีขึ้นอืมค่ะท่านที่สองท่านที่สองเนี่ยอายุน้อยหน่อยเห็นว่าอายุน้อยหน่อยอายุประมาณยังไม่ถึง50เลยเกือบค่ะคนนี้เขามีโรคเดิมเขาเป็นรูมาตอยครับเป็นข้ออักเสบรูมาตอยนี่เขาก็จะปวดอยู่เรื่อยๆเข่าเขาก็ปวดมากเขาก็ไปกินพวกยาลูกกลอนยาหม้ออะไรเงี้ยครับค่ะยาไทยอะไรเงี้ยกินแล้วก็หายปวดเดินได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนหมอรูมาตอยเขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วผ่าเถอะนี่เขาก็มาหาผมก็เลยตกก็เห็นปุ๊บก็เลยให้ทำเลยก็สองสามวันก็นัดขึ้นห้องผ่าตัดก็เตรียมคนไข้แล้วก็ผ่าเสร็จก็แต่คนที่สองนี่โชคดีมากเลยนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยไม่เคยพูดว่าปวดแม้แต่คำเดียวไม่มีอาการอะไรเลยปกติคนผ่าตัดมันจะปวดนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วนะครับก็โชคดีเขาทำข้างก็ต่ออีกข้างเลยเพราะว่าทั้งสองข้างไม่มีอะไรไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรผมทำบุญด้วยอะไรถึงมาเจอคุณหมอด้วยมั้งคะขอบคุณครับค่ะทีนี้เมื่อได้เห็นกรณีคนไข้แล้วเนี่ยอยากให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเท่าที่ดูคะแนนเนี่ยบางท่านก็ยังไม่ถึงกรณีที่แบบซีเรียสนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าองค์ประกอบของข้อเข่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของเรายังไงเราจะได้รู้ว่าเขาทำงานยังไงนะคะครับเดี๋ยวขอดูภาพอนาโตมีของเข่าครับกดตรงนี้กันกดอันบนนี้กันค่ะอันแรกอันตรงกลางอ
้ามาไกลอ๋อครับก็จะเห็นว่าข้างบนเข่าเราจะมีบนกับล่างใช่ไหมครับข้างบนคือกระดูกต้นขาข้างล่างคือกระดูกหน้าแข้งแล้วก็จะมีกระดูกน่องอยู่ข้างๆอีกอันนึงใช่ไหมครับไอ้กระดูกข้างบนเนี่ยทั้งสามมันจะรวมกันแล้วก็มีพวกเยื่อหุ้มข้อนะครับแล้วก็มีเอ็นอยู่ข้างๆโทษนะพอยเตอร์คืออันไหนมีพอยเตอร์ไหมครับพอยเตอร์แล้วก็จะมีขาวๆที่เห็นเนี่ยคือผิวข้อนะครับเมื่อแล้วก็มีพวกหมอนรองข่าวอยู่ระหว่างกระดูกต้นขากับกระดูกหน้าแข้งทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานไปสักพักเนี่ยไม่สภาพครับหลายสิบปีผ่านไปเนี่ยเกิดจากการเล่นกีฬาการเดินเหินการนั่งยองๆการนั่งพับเพียบเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้พวกหมอนรองเข่าซึ่งรองน้ำหนักของเราเนี่ยแล้วก็พวกผิวข้อเนี่ยเริ่มเสื่อมนะครับเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งลงผิวข้อเราก็เหมือนกับผิวหนังเราอายุมากขึ้นเราก็เสื่อมแล้วก็แห้งลงใช่ไหมครับอันนี้มันก็ไม่ต่างกันอันนี้ก็เป็นอันนี้คือกระดูกลูกสะบ้าอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นเอ็นที่อยู่ด้านข้างนะครับอันนี้คือหมอนรองเข่าอันนี้เป็นเอ็นเข่าก็เรียกคู่หน้ากับคู่หลังนะครับซึ่งไว้มีไว้ทำไมมีไว้เวลาเราวิ่งเวลาเราเดินเข่าเราจะได้ไม่หลุดไปข้างหน้าหรือหลุดมาข้างหลังนะครับทีนี้เนี่ยพอนานๆเข้าเนี่ยใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนั่นมันสึกเนี่ยมันก็ทำให้เราเจ็บพอที่เราเจ็บปุ๊บเนี่ยร่างกายเรามันก็ตอบสนองก็พยายามจะแก้ให้เรานะครับว่าในเมื่อมันเจ็บร่างกายเราจะเตือนเราว่าเราขยับแล้วเจ็บใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าก็พยายามอย่าขยับเยอะเราก็ไม่อยากขยับเยอะร่างกายเราก็ช่วยโดยการสร้างพวกคล้ายๆเหมือนกระดูกงอกครับบางคนก็เรียกหินปูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นก้อนขึ้นมาอยู่ในเข่าทีนี้แต่ว่ามันไม่ได้ผลในความเป็นจริงกับตัวเรามันไม่ได้ผลมันทำให้ไอ้เนี่ยไปขัดขวางการทำงานของเข่าเราคือยิ่งงอเนี่ยยิ่งงอลำบากขึ้นบางทีก้อนที่มันหลุดออกมาในเข่ามันก็จะเราก็จะได้ยินเสียงดังกุ๊บกับกุ๊บกับเวลาเรางอเข่าเหยียดเข่าใช่ไหมครับทุกท่านเสียงอะไรก็ไม่รู้แรงล้านนั้นเอียดปวดเงี้ยค่ะมันเสียกันนานๆบางทีมันก็ไประคายเคืองกับพวกเยื่อหุ้มข้ออันนี้เนี่ยภาพจะเห็นนะครับเนี่ยมีหินปูนอะไรขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ครับอันนี้ภาพหลังผ่าตัดนะครับค่ะก็คือว่าพอมันบวมปุ๊บเข่าเราก็จะบวมเป่งเงี้ยจากผิวเรามีรอยย่นใช่ไหมเราก็จะบวมบางคนก็บอกทำไมต้องไปเจาะน้ำออกเนี่ยเราจะได้ยินอยู่ที่เจาะน้ำออกเพราะมันบวมมากแล้วการเจาะมันจะช่วยให้ relief pressure คือทำให้ความดันข้างในมันน้อยลงเราก็จะสบายขึ้นแล้วก็น้ำที่มันเกิดขึ้นมันบวมมันจะยิ่งทำลายผิวข้อเพราะแล้วก็พอเวลาบวมเมื่อเราไปเจอหมอจะแนะนำให้ดูดออกนะครับค่ะครับอาจจะค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ข้างในใช่ไหมคะที่หมอเล่าเนี่ยแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะจะมีอาการบ่งชี้หรือว่าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันจะบอกก๊อบแกร็บและอะไรอีกคะก็จะมีอาการก๊อบแกร็บปวดใช่ไหมครับถ้าขาโก่งหรือขาเกร็งนี่ก็ระยะหลังแล้วนะครับอาจจะมีการรู้สึกเสียวๆขัดอะไรเงี้ยครับก็คืออาการเริ่มต้นครับแล้วก็อิริยาบถที่เกี่ยวข้องเช่นพวกเวลาเราจะนั่งเราจะลุกเนี่ยรู้สึกมันลำบากเหลือเกินเงี้ยครับก็เกี่ยวครับคำถามต่อไปอะไรนะค่ะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสถิติเป็นยังไงสถิติผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเยอะโดยคนไข้ที่มาหาเราอ่ะผมว่ามากกว่าเกือบ 80-90% เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วลงเอยด้วยผ่าตัดนี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะก็เกือบ 90% เหมือนกันเพราะอะไรทราบไหมคะก็เนื่องจากว่าโครงสร้างกระดูกของผู้ชายแข็งแรงกว่าการเนื้อผู้ชายแข็งแรงกว่านะครับของผู้หญิงเนี่ยบางกว่าโอกาสพออายุมากขึ้นกระดูกก็พุนเร็วกว่าบางกว่าการเนื้อก็ไม่แข็งแรงเท่าพวกเอ็นอะไรก็ไม่แข็งแรงเท่าครับโอกาสทำให้เข่าเสื่อมก็เลยเยอะกว่าแล้วก็เลยลงเอยด้วยการผ่าตัดที่มากกว่าอีกข้อนึงเนี่ยผู้หญิงแล้วก็อิริยาบถด้วยครับอิริยาบถก็คือผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ด้วยมารยาทไทยนั่งพับเพียบนะครับให้เรียบร้อยเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ไปเยอะส่วนผู้ชายอาจจะเจอบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักกีฬาเล่นกีฬาหนักๆในสมัยอดีตอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนมีเคยกระดูกแตกผิวข้อในเข่าแตกเงี้ยครับแล้วทุกคนเนี่ยต้องเสื่อมไหมคะใช่ไหมเหมือนที่พระท่านว่าไว้นะความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐแต่ทีนี้คนเราต้องแก่ลงอะครับอายุสักเท่าไหร่ตามั่งก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ40ก็เริ่มเสื่อมกันแล้วครับผมก็จะคัดไปที่40
แต่ทีนี้40มันก็ยังเป็นวัยที่เราไม่ต้องทานยาอะไรได้เราก็ดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้มีผลมากนะครับทำให้คนเราเข่าเสื่อมเร็วแล้วก็ทำให้คนที่เจ็บมากโดยเฉพาะคนที่เป็นเข่าเสื่อมแบบระยะปานกลางอยู่แล้วเนี่ยว่าช่วงไหนที่เขากินเยอะเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักขึ้นแค่2โล3โลเขาก็จะปวดอย่างรุนแรงเลยนะครับเวลาเจอหมอบางทีหมอบอกเขาไม่อยากกินยาทำไงหมอก็จะบอกลดน้ำหนักสิลดสักโล2โลอ่ะคนไข้ก็จะกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจุดแรกที่สามารถทำเองได้ก็คือการลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักเท่าไหร่ที่อ้วนจะคำนวณยังไงว่าเราจะได้มาตรฐานหรือเกินมันก็จะมีสูตร body mass index ซึ่งมันคำนวณยากแต่ผมว่าเอาง่ายๆเราก็เอาความสูงเราตั้งนะครับค่ะแล้วก็ลบร้อยท่านผู้มีเกียรติลองโน้ตไว้เลยสมมติเราหนัก170ค่ะเราก็ลบไปสัก100นึงก็70กิโลนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะคุยกันง่ายๆแต่อย่าไปเข้าคำสูตรคำนวณไอ้ส่วนสูงน้ำหนักสับยกกำลัง2อะไรมันจะยากไปแต่คุณหมอบอกไว้ด้วยก็ดีเผื่อใครอยากจะคิดแบบละเอียดมันไปคุยกันที่โรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่ได้เตรียมก็เอาคร่าวๆก็คือเอาน้ำหนักตัวลบร้อยนะคะก็ประมาณนั้นอย่าให้เกินครับอันนี้ก็ง่ายๆมีแล้วก็พยายามถ้าน้ำหนักตัวเราโอเคแล้วเนี่ยหรือผมโอเคหมายถึงว่าน้ำหนักก็ให้มันสเตเบิลอยากขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเช่นแบบเดือนนี้ขึ้นมา2โล3โลอย่างเงี้ยอันนี้อย่าหลีกเลี่ยงครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเราจะดูตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เราปวดแบบเนี้ยปวดธรรมดาปวดแบบนี้ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะก็ต้องถามว่าการปวดเนี่ยมันรบกวนชีวิตประจำวันเราหรือเปล่ารบกวนการทำงานเราหรือเปล่าค่ะถ้าถึงขั้นขนาดว่าทำให้การทำงานเรามีปัญหาชีวิตประจำวันเรามีปัญหาเนี่ยเราก็ควรจะมาหาแพทย์เช่นเราบอกมันจะลุกจากจะนั่งอย่างเงี้ยลำบากมากเหลือเกินเนี่ยแล้วก็เป็นบ่อยเกินผมว่าสมมติสัก10ครั้งเป็นเกิน5ครั้งเนี่ยก็มารีบมาเช็คได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าแบบวันหนึ่งปวดสักที2ทีผมว่าก็ลองควบคุมร่างกายบริหารเข่าไปก่อนนะครับค่ะการบริหารเข่าครับก็เราก็เมื่อกี้ได้แนะนำไปหลายคนแล้วก็คือให้เราเหยียดขามาตรงๆนะครับแล้วขอโทษนะครับไม่สุภาพอย่าขาตรงๆนะครับแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับตั้งเอาไว้เราจะรู้สึกว่าเราจะตึงตั้งไว้นานแค่ไหนก็ประมาณ10วินาทีนับเร็วๆ1 2 3 4 5 6 7 9 10เราจะตึงตรงเลนใต้ตรงข้อพับเข่านะครับอย่างนั้นคือโอเคครับทำอย่างนี้บ่อยๆสักทุกวันเหมือนรับประทานข้าวอะไรครับเช้าวันเย็นก่อนนอนหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยเช้าๆรถติดแต่อย่าไปเหยียบเอาคันเร่งแล้วกันนะคะนั่งเก้าอี้อยู่ก็บริหารเข่าไปถ้านอนดูทีวีอยู่ก็กระดกข้อเท้าขึ้นลงบ่อยๆก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วถ้าทำเองก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังทำเองก็แล้วอะไรก็แล้วก็มาพบกันหน่อยก็ดีครับค่ะแล้วพบแพทย์เวลามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงว่าเคสแบบนี้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนข้อเข่าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือขั้นตอนจะมีอะไรบ้างกว่าจะถึงตรงนั้นขั้นตอนถึงนั้นที่หนึ่งเราต้องซักประวัติกันก่อนเราต้องคุยกันก่อนว่าอาการของเราเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วก็วัยเราอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุยเรื่องสภาพร่างกายของเราคือสักวันตามที่หมอต้องตรวจอยู่แล้วครับจากนั้นก็ตรวจร่างกายดูว่าร่างเข่ามันโก่งขนาดไหนมันมีพิสัยการงอข้อเข่าคือข้อเข่าที่มันงอเหยียดนะครับปกติต้องงอได้อย่างน้อยก็ต้อง120 130ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเหยียดได้สุดเต็มที่ใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ปวดเข่ามานานๆที่ผมบอกว่าพอไม่อยากขยับนะมันละเอียดไม่ออกหรือไม่ก็โดนหินปูนไปล็อกไว้มันละเอียดไม่สุดอาจจะติดลบสัก15องศาหรือว่างอได้แค่90ค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องมาประเมินมุมใช่มั้ยครับแล้วก็ประเมินดูว่าโก่งเปล่างอมากมั้ยซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จากตรวจร่างกายแล้วเอ็กซเรย์ร่วมกันนะครับค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยต้องแบบนานแค่ไหนหรือว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ต้องมาทันทีเลยเก็บไว้ยิ่งนานนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอที่บอกก็อย่าเก็บไว้นานเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เก็บไว้นานมันคนไข้มันก็จะไปหาวิธีอื่นเช่นค่ะนวดลูกกรมีการนวดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรซึ่งหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าบางทีเขาทำผิดก็คือเช่นไปคืออยู่ที่หมอไปยาลูกกรนวดด้วยพวกเนี้ยครับใช่แล้วก็นวดจริงๆแล้วเนี่ยในข้อเข่าคนไข้ชอบถามว่าทำแล้วมันดีไหมอย่างที่ผมบอกว่าเราเข่าเสื่อมอ่ะมันไม่ใช่เป็นที่กระดูกอย่างเดียวนะครับเอ็นพวกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับพอเราโก่งเอ็นกล้ามเนื้อมันก็เกาะผิดที่มันก็ลองคิดง่ายๆถ้าเราต้องเอียงคอทั้งวันเนี่ยเราจะปวดคอไหมครับเราก็ปวด
ทีนี้ถ้าเข่าเราโก่งมันก็โก่งเป็นปีเป็นอย่างเงี้ยนะมันปวดแน่นอน 100% ไอ้กล้ามเนื้อมันก็เกร็งเวลาเราปวดคอเราไปนวดคอก็ดีขึ้นเวลาเราปวดเข่าเราไปบอกว่าเราไปนวดไอ้ต้นไอ้กล้ามเนื้อให้หมอนวดแผนไทยมาจับเส้นเราก็ดีขึ้นใช่ครับมันต้องดีขึ้นเพราะว่ามันทำให้พวกเอ็นอักเสบมันคลายได้แต่ถามว่าหายไหมไม่หายเพราะต้นต่อปัญหามันไม่ได้แก้ทีนี้ถ้าเราได้แก้ปัญหาโดยการที่ถ้ามันโก่งปุ๊บบางคนเป็นโก่งมากๆโก่งแบบเคยคุณทีวีคุณเคยเห็นโก่งขนาดแบบลูกหมาเล็กๆก็วิ่งรอดได้อย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราผ่าให้กลับมาแนวเนี้ยอย่างเงี้ยพอเราทำเสร็จเนี่ยคนไข้ก็จะดีขึ้นก็ไม่ต้องพึ่งการนวดอีกต่อไปแต่ถ้าเขายังกลัวไม่กล้าผ่าหรือว่ามีปัญหาด้วยปัจจัยอะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถผ่าได้เนี่ยเขาก็ต้องนวดไปตลอดชีวิตก็ไม่ต่างกับกินยาแต่ว่าก็ดีกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่าเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งทิ้งไว้นานเนี่ยโอกาสที่เราจะมาผ่าทีหลังเนี่ยจะมีโอ้มันยากครับเพราะว่าการที่ทิ้งไว้นานเนี่ยเนื่องจากว่าการที่มันก็จะมีในบทเรียนของหมอจะเกิดเหตุอะไรพูดให้ฟังนะครับเวลาทิ้งไว้นานๆก็จะเริ่มโก่งขึ้นเรื่อยๆพอโก่งขึ้นเรื่อยไม่พอบางคนมันถึงขั้นงอเหยียดไม่ได้ก็มีนะคืองอเข่ามาหาหมอเนี่ยด้วยท่างอเข่า30องศาไม่เหยียดไม่ได้อยู่แล้วติดลบ30แล้วงอได้อีก20แล้วเวลาผ่าตัดเนี่ยหมอต้องวางแผนอย่างดีเลยนะเพราะว่าผ่าตัดคนที่เขาเรียกสติปนีคือข้อยึดแข็งเนี่ยมันจะมีปัญหาในการผ่าตัดมากก็จะยากขึ้นครับแล้วสามารถไหมคะก็ทำแต่ว่าหมอก็เครียดขึ้นแต่ก็ทำได้อยู่ครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เป็นนานๆเพราะว่าถึงขั้นพอข้อมันยึดแล้วก็จริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกเราผ่าตัดแล้วแก้ให้มันกลับมาได้จริงแต่ว่ากล้ามเนื้อมันผิดรูปไปแล้วคือมันถูกลังมานานและการที่มายืดกล้ามเนื้อมันบางทีมันยืดไม่ได้ให้กล้ามเนื้อกลับมางอบางทีผมบอกว่าอย่างข้อแบบสติปนีอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ที่งอก็ไม่ได้เหยียดก็ไม่ออกเนี่ยบางทีงอได้แค่90องศาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วคือจะให้มางอ120องศาแบบขัดตมาดได้เนี่ยก็บางทีก็โอกาสน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้ให้แบบพื้นขนาดนั้นค่ะงั้นยิ่งปล่อยก็ยิ่งเป็นอันตรายใช่ครับแล้วยิ่งพอบางมันมีคนนึงนะผมเคยเห็นอยู่ไม่ระบุหมอนะครับเขาทิ้งไว้นานขนาดว่าเขาเดินไม่ได้แล้วเขาอยากจะผ่าแล้วทีนี้การที่คนเราไม่เดินนานๆเนี่ยกระดูกมันไม่ได้ออกกำลังกายเขาเรียกไม่ได้ออกกำลังกายนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันกระดูกมันก็เลยบางก็เลยเขาเรียกกระดูกน่วมกระดูกมันบางทีนี้ผมเห็นเขาผ่ามาเสร็จเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลงน้ำหนักได้กระดูกผ่ายังไม่ได้เลยผมได้ยินมานะก็คือเข้าไปกระดูกมันบางเฉียบเหมือนไม้ที่ถูกปลวกมันแท้ครับมันมีแต่ข้างนอกบีบมันก็แตกแล้วอะคือหมอคนนั้นบอกว่าแค่เห็นเปิดเข้าไปก็เย็บกลับให้อ่ะแค่ล้างๆเข่าให้เฉยก็คือทำอะไรให้ไม่ได้เลยค่ะกรณีอย่างนั้นก็นั่นคือกรณีที่แบบทิ้งไว้นานมากซึ่งห้องนี้ไม่มีอยู่แล้วครับเพราะผมมั่นใจถ้าเดินมาได้ถึงสถานที่นี้ไม่มีแน่ๆ